สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับผมมินนี่อยู่กับแต้มนะฮะต่อกันเลยครับนักล่ามังกรครับผมกับเกม The Elder Scrolls Skyrim นะฮะซีรีส์ที่5ของThe Elder Scrolls ครับผมมาต่อกันเลยครับหลังจากที่ผมไปเปิดแอบเปิดปักกระตือนมานะฮะซึ่งได้ค้นหามาจากหลายเว็บครับก็ได้รู้มาแล้วว่าไอ้เจ้าดวงตาเนี่ยที่ผมตันคลิปที่แล้วนะฮะมันคือ Pairing Up นะฮะซึ่งตอนที่ผมเดาตอนแรกมันถูกแล้วด้วยแล้วผมและที่มันผิดก็คือแค่นี้ครับไอ้ตรงนี้ผมเดาถูกนะครับมันคือ Bullet Slam กับ Pairing Off 2อันนี้ผมถูกแล้วนะฮะตอนแรกฮะมันผมเดาถูกแล้วนะฮะซึ่งผมมาสลับ2เล่มนี้ครับมันผิดไอ้เจ้านี่คือBlade เนี่ยครับแล้วอีกอันถ้าผมจำไม่ผิดนะเท่าที่ผมจำมาที่มันเป็นรูปปากก็คือ Delving Hitzer ใช่ปะไม่ใช่ครับอันนี้เอาออก Delving Hitzer เอาออกฮะสลับกันครับผมว่าแล้วมันก็จะเหมือนอันเซตเดิมที่ผมทำตอนแรกเนาะเดี๋ยววิ่งเพนเซอร์อยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเนี่ยคือไอตัวพิงในทินเซอร์ฮะมันเซอร์มันเป็นดาบซัสเซอร์ถูกคนละเรื่องและไอเจ้านี่ก็ที่มันเป็นรูปอ้าปากเหมือนเป็นพายอ้าปากมันคือการชิงเบลดนะฮะนั่นไงสองผมสลับสองเล่มเนี่ยครับมันก็เลยผิดหนังสือเล่มตรงกลางออกมาแล้วเราก็จะได้เข้าไปสู่ Chapter 6หวังว่าคงหมดแล้วนะฮะก็คิดว่าคืออาณาจักรของฮาร์ดมอร่านะที่กล่าวมาเมื่อกี้ออโต้เซฟแล้วโอเคต่อกันเลยครับเราจะให้มันจบดราก้อนบอลสักทีกูจะได้ออกไปสู่โลกสกายริมเราติดแง่ที่นี่นานเหลือเกินนะฮะไม่ได้ไปเห็นโลกของสกายริมสักทีนะฮะ The Art of War Magic อ่านแล้วได้ Destruction นะฮะโอเคจะ30แล้วเนี่ย Peter Sojem โดไปต่อเลยฮะจะซ่าแล้วเนี่ยแม่งโอ้ยเป็นสนามรบให้เรียบร้อยเลยตรงนี้มิราคอยู่ไหนกูไม่เอาซีเกอร์กูจะจัดการตูดมันเสียบเข้าไปมันหันหลังให้ข้าใช่ไหมเฮ้ยนั่นมันคือแท่นบูชาสกิลนี่หว่าของที่เราเจอพวกที่เราเจอในรังของมังกรนะฮะใครที่เห็นคลิปก่อนหน้าผมจะรู้ดีเนาะหรือใครที่เล่นก็จะรู้นะฮะอ้าวมาข้างหน้าแล้วเหรอดีจะได้ไม่ต้องเล็งหนึ่งไส้ก่อนจะเจอหัวหน้าต้องมาเจอไอ้พวกนี้ก่อนนะฮะเริ่มเบื่อแล้วละสิซิมไปเรื่อยๆเดี๋ยวฮะรู้สึกเราแรงน้ำหมึกแม่งไอ้ปลาหมึกจะโผล่ออกมานะฮะอืมตกใจหมดแล้วก็ตายอืมเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนจะพบหัวหน้ากูขอเอาของก่อนนะครับจุกรูมีอะไรไหมนั่นไงฟักกิ้งฮีโร่จุดจูมันอยู่ในน้ำมันรอจะขมั่มใจกูถุยโอเคมีสตามิน่าให้ดีอยู่สองฝั่งซ้ายและขวาดูดมาคำพูดแห่งอำนาจคำพูดแห่งพลังนะ Word of Power Armor Dragon Aspect นะฮะเกาะมังกรซึ่งกูได้ยินเสียงมังกรมาแต่ไกลให้ใช้เบนวิลนะครับตะโกนใส่อะไรวะซารันทัวไอตัวเนี้ยเหรอเฮ้ยนี่มันมังกรของมิราคนี่วะโอเคเตรียมสกิลนี่ไว้เขาบอกว่าจัดการใช้ใส่มันนะโอ้ยเป็นพันแปลกประหลาดมากเขาชื่อว่าซารันทัวภาษาที่อะไรวะตะโกนใส่แม่งเลยเป็นมังกรน้ำแข็งซะด้วยอุ้ยตายง่ายกว่าที่คิดเดี๋ยวฮะตะโกนแลกกันอ้าวกูไม่คุ้มเลยแล้วคอมผีตอนที่กูตายเนี่ยนะหลบก่อนดีกว่าเอื้อโอ้โหต้านน้ำแข็งอ้าวแล้วก็เพิ่มแม็ก HP ด้วยน้ำแข็งรีซิตไฟไม่ใช่รีสตอร์ไม่ใช่ดาเมจเทลเอื้อพิษมันร้ายแรงเหลือเกินเอื้อโอ้โหเพลงเพลงแอปสกายริมออกแล้วบล็อกครับบล็อกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ใช้ดีสตรัคชั่นไม่ใช่ฟอร์ติฟายเฮลจับไปและเราจะหายตัวแล้วเราจะพุ่งหนีมันก่อนนะฮะแล้วยังไงต่อนะเมื่อกี้ผมบอกผมใช้เลยนะต้านน้ำแข็งต้านรีสตอร์ฟอร์ตอยู่นี่นะครับ 15% ฮะเยอะสุดแล้วฮะเดี๋ยว20มีมา25นี่ไง20เอาเลย
เอามันรีซิตไฟล์นี่หว่าโถถังน้ำแข็งด้วยเอาใช้ครับใช้แล้วต้องให้เร็วนะฮะ1 2 3ชุบชุบชุบอย่าเพิ่งพ่นน้ำแข็งอย่าเพิ่งพ่นเราจะพุ่งก่อนอย่าเพิ่งไหลมาล่างสุดนะโอเคเฮ้ยนี่ขนาดกูต้านน้ำแข็งอะนะไม่ต้านแล้วโอ้ยแม่งดีกว่าไม่ใช่ของเล่นนะฮะเฮ้ยโอ้โหไม่มีน้ำยาด้วยเอาไงล่ะเนี่ยไม่รู้จะทำไงแล้วนะเนี่ยตันแล้วนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวฮะโอ้ยไม่ได้อย่างเงี้ยผมขอโหลดเซฟก่อนหน้าเลยตั้งแต่ออโต้เลยดีกว่าโอ้ยไม่ได้ครับผมต้องเตรียมตัวกับมังกรตัวนี้ดีๆเนาะไม่ใช่ของเล่นแล้วมันโหดมันล้ำลึกเหลือเกินไม่ได้เอาเก็บอะไรไปน่ะอะไรนะขนนกหรือปะใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเอาไม่ต้องเรียงตามราคาสิเรียงตามชื่อถูกแล้วโอเคครับผมเอาขนนกออกกันนะมันลกของลกกระเป๋าสครัชอะไรอ่ะเนี่ยช้อนไม่ใช่เป็นภารกิจมีไหนเนี่ยนี่จะละครูเอามีจานด้วยฮะเอามาทำไมเนี่ยโอเคครับผมขอเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราฆ่าอะไรซิกเกอร์สองตัวนั้นเสร็จนะตรงนั้นนะฮะใครไม่อยากจะดูก็สามารถไปข้างหน้าได้เนาะผมไม่อยากจะตัดต่อละเกียบอ้าวเวนบืดอีกเอ้าเอ้าเวนกรรมโอเคครับขออนุญาตโหลดใหม่นะช้าจังไม่ถ้ามันหันหลังอยู่เนี่ยถ้าเรายิงโดนตั้งแต่นัดแรกมันก็จะสงสัยไงว่าเราอยู่ตรงไหนสักที่นะฮะประมาณนี้นั่นไงเอ๊รู้สึกวืดฮะว้าวว้าวว้าวนั่นไงกูว่าแล้วอยู่ริมก็ไม่ได้อีโอ้โอเคครับอันนี้ก็ได้เอาต่ำๆแล้วกันเนาะสรุปต้องเล็งต่ำๆใช่ไหมและนัดสุดท้ายมันยังไม่เห็นเราตัวนั้นโอเคถ้าเราซุ่มยิงมันจะลดเยอะนะฮะมันจะทำให้ผ่านเร็วขึ้นเอาติดทั้งคีทั้งสนิกเอาจบเร็วกว่าที่คิดโอเคไปดวลมังกรกันเถอะไม่ใช่ดวลสิเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะฮะผมรู้สึกว่าผมประมาทกับมังกรตัวนี้มากเหลือเกินโอเคก่อนจะเข้าไปเนี่ยเราเซฟนะฮะเดี๋ยวก่อนเซฟเนี่ยแบกยาบัฟให้เรียบร้อยเราหายตัวรอมันเลยดีไหมใช่เฮ้ยนี่ไงดีซี 20% นะฮะเราเติมไว้ก่อนเลยมันจะ60วิก็เถอะแล้วก็ Fortify บล็อกไว้แล้วก็เติมดีเลือดไว้ฮะ Fortify เฮียไว้แล้วก็ Invisibility เข้าไป20วิเข้าไปดูดพลังก่อนโอเคครับเซฟตรงนี้แหละแล้วเตรียมสกิลแหกปากใส่มันได้เลยไม่ใช่สิเบนวิลหันหน้ามาเราจะเห็นมังกรบินมันอยู่ไหนมันเห็นเรานะฮะโอเคมันลงมาแล้วจังหวะนี้แหละเอากดสิลูกเฮ้ยน่ากลัวว้าเต็มหน้าเลยเอาไม่ใช่แล้วสิรู้สึกว่าผมใช้ใส่มันไม่พอนะฮะผมต้องซวยหมาอีกแล้วซวยอีกแล้วซวยอีกแล้วซวยอีกแล้วจะชนะยังไงล่ะเนี่ยเตรียมไว้หรือยังต้องเตรียมเบนวิวไว้นะฮะมันบอกว่าใช้เบนวิวต่อหน้ามังกรงั้นกูก็ใช้สิลูกอุ้ยไม่ใช่แล้วว่ะมันผมจะผ่านไหมเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องยุติไปเพียงแค่นี้หรือเปล่าเอายังไงกับมันดีทำไมมันโหดอย่างนี้ว้าวว้าโอ้โหมันก้นทั้งแมปเลยนะฮะแต่ผมต้องเคลื่อนที่สูงเขาสิเนี่ยโอ้ยนี่คือข้อเสียของการนะฮะของการไม่อัพเลือดนะฮะต้องหาที่หลบก่อนนี่ขนาดว่ากูหลบแล้วนะรู้สึกท้อแล้วสิโอ้โว้โอเคจัดไปเอ้าผิดสกิลโอ้จะรอดไหมเนี่ยเบนวิวครับเบนวิวครับโอเคครับเอาคาถาเรียกน้ำแข็งออก
มาช่วยดีกว่าไหมนะฮะเอ้าแล้วเราก็เตรียมธนูไว้รู้สึกว่าโอเคครับลงมาเร็วใช้แม่งเลยโว้โอเคครับรอดแล้ว Your tomb has a mystery สกิลของนายเนี่ยมันมีลึกลับจังปีนขึ้นมาสิข้าจะอะไรเนี่ยข้าจะแบกเจ้าไปมิหลากอะไรวะล้มมิหลากนะฮะแล้วมิหลากอยู่ไหนมีแต่มังกรนอนตายอยู่นี่ไม่ใช่นอนตายสิอย่าเดินตามตูดซะได้ไหมไปแทงให้ข้าหน่อยเดี๋ยวฮะเราต้องขึ้นมังกรตัวนี้หรือเปล่าอ๋อสกิลนี้สามารถควบคุมมังกรได้จริงไม่จริงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจริงดิโอ้โหที่เราต้องเราคุมมังกรเลยใช่ไหมเมื่อท่านได้ขี่มังกรเฮ้ยได้ขี่มังกรด้วยสามารถล็อกเป้าหมายได้ด้วยนะฮะคุณก็ยังสามารถสั่งให้มังกรเนี่ยโจมตีเป้าหมายได้ด้วยแล้วก็ฟ้าทาเวลในขณะไรดิ้งดังกรเนี่ยสามารถใช้ในเวิร์ลแมปได้ด้วยว้าวโอเคครับโอเคครับเซฟเลยมันจะเล็งเป้าหมายเองใช่ปะมิลาเฮ้ยระวังเฮ้ยมังกรข้าขี่มังกรแล้วข้ารู้เขารู้ว่าเจ้าได้มาที่นี่ต้องระวังตัวไว้เอาตอนนี้ยังไม่เจอตัวมิลานะสเปคครับทาร์เก็ตล็อกนั่นมันมีไหนดูแลแล้วบินเลยเฮ้ยแล้วเอานั่งมังกรมาเลยนะเนี่ยนี่ครับมิลาเจอแล้วเอาไม่ใช่ซิกเกอร์หนึ่งครับคอนโทรลดราก้อนแอทแทคกดคอนโทรลกด1กด2เพื่อล็อกเป้าอ๋อเดี๋ยวฮะโอเคครับกดคอนโทรลครับจัดการสิลูกว้ายไม่ลดหรือเปล่าว้าสตูเฟียโอเคอ๋อมันต้องรอจังหวะมังกรเข้าไปนะฮะจัดการเลยลูกจัดการเลิกเกอร์ว้ายไม่ลดฮะเปลี่ยนซิกเกอร์ก่อนแล้วกันโอเคอ๋อมันไม่ได้บอกไว้นะฮะแต่มังกรจะจัดการเองโอเคจะบินหมุนทำไมเข้าไปสิจัดการมันยาตายไปแล้วตัวนึงเอาซิกเกอร์ตัวที่2ได้ครับท่าน as you come on move and creep ภาษามังกรนะฮะจัดการเลยครับโอ้โหจัดการมันว้าเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับยังไม่ตายครับมันพ่นได้ทีละนิดกูระเบื่อจังรู้สึกว่าต้องเอ้าคุณนึกว่ามันจะบินลงน้ำจัดการมันอย่าเอาสิลูกพ่นสิเฮ้ยโอเคเหลือเลิกเกอร์ตัวสุดท้ายโคตรถึกสับตัวนี้ผมว่าผมลงมังกรแล้วแล้วไปเอาธนูอักมันไม่ดีกว่าเหรอโอ้ I cannot do that อ้าวทำไมล่ะไปแล้วเหรอนั่นมันเป็นไปไม่ได้อ้าวแล้วตอนนี้เราบินไปที่ไหนเนี่ยเจอมิหลากหรือยังที่นี่ใช่ไหมก็นายเปลี่ยนใจได้ง่ายขนาดนี้เลยหรืออ้าวลงแล้วยังเรายังมีแขกมาอีกคนหนึ่งประมาณนี้นะฮะเราต้องจัดการแขกของเราก่อนได้ข้าก็จัดการมันใช่ไหมนักดักกันบอลคนแรกเนี่ยได้มาเจอกับดักกันบอลคนสุดท้ายที่สนามรบแห่งอัพโพคาฟีหรือเปล่าฮะนะฮะจัดการแม่งเลยสกิลมาใช้สกิลใช้สถานมังกรแล้วโอ้โหเล่นไฟบอลใส่กูด้วยมันเรียกชุกกอครับหรือเปล่านั่นไงโอ้ยแล้วไอ้นั่นก็บินว่องเลยนะมึงช่วยกูหน่อยสิใช่ข้ามีตัวช่วยเอามามาเลยลูกลูกพ่ออืมน่ารักแล้วก็กลับไปเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแทงให้ข้าหน่อยมันเล่นไฟใช่ไหมกระแทกหน้าเออมาแทงให้ข้าหน่อยน่ารักมากมันเปลี่ยนเป็นดาบแล้วเออสกิลอัดเข้าไปถึงขั้นต้องสตันนะฮะน็อกเลยอ้าฮะมังกรช่วยเหรอไม่ใช่สิมีหลักลงกระแทกครับโอ้โหอ้าวมันหายตัวครับนี่เนี่ยไอสัตว์มันเรียกมังกรไม่จริงหรือว่ามังกรก็สู้กันด้วยนั่นไงอ๋อมังกรก็ดวลกันด้วยครับโอ้โหอลังการนั่นไงอ้าวมีหลักเลือดเต็มแล้วได้ไหมวะเพิ่มเลือด
วะดูสิวะโอ้ยตายเลยเหรอโหจุงมังกรตายแล้วครับมังกรไฟกับมังกรน้ำแข็งนะฮะแล้วก็เจอครับอะไรนะธาตุดักกันบอลธาตุไฟกับแล้วก็ดักกันบอลธาตุน้ำแข็งนะฮะซึ่งก็คือผมเองไม่ใช่ครับมังกรกูโค่นน้ำแข็งมาอีกแล้วโอ้ยอัดมันเข้าไปสวยงามนี่จะฟันใครไอสัตว์มาอีกตัวแล้วว้าวมันมาเลงผมแล้วอ่ะตัวแทงผมตายเดี๋ยวเบนวิวใช้กับมันได้ไหมโอเคเซฟต่อหน้าไหมเนี่ยแม่งแล้วเบนวิวกระแทกหน้าโอ้ยไม่ได้ใช้ครับเหมือนเราจะใช้ไม่ได้ครับเบนวิวเอ้าโอเคครับเราหนีก่อนดีกว่านะฮะโอเคเฮ้ยไม่ใช่หนีตรงนี้เดี๋ยวมันก็เฮ้ยมังกรเชี่ยละเต็มเลยเนี่ยช็อตนี้โคตรสวยนะฮะแล้วกูจะเพิ่มเลือดพอดีเลยนะเนี่ยโอเคโอเคทันอยู่ฮะมีสตอเรชั่นเพิ่มเพื่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีไหนเนี่ยมีหลังมีไหนมันหายตัวเลยนะโอ้โหโอ้โหอื้อหือกดเลขหนึ่งกดอะไรนะใช่กดเลขหนึ่งครับสั่งให้มังกรโจมตีได้ด้วยโอเคนี่เขาคุยกันได้หน่อยนะฮะเอาเพื่อนมาช่วยกันดีกว่าสหายข้าทั้งข้าเรียกเจ้าโปเกมอนอะไรนะพิกาจูข้าเลือกนายแล้วนะแหมอีวอนิโบนี่ครับไปเลยฟลอตเอชลอนถุยโอ้โหนี่แหละครับสกิลนี่แหละแรงมากเอ้าไม่เข้าหรือไม่โดนกันแน่มันรู้สึกว่ามันจะสลายเหรอโอ้โหไม่จริงแป๊บเดียวเองสหายเข้าไปแล้วเอ้ามาใหม่เลือกได้2ตัวได้ไหมวะแม่เจ้าเตรียมอำลาโลกแล้วไอ้แต้มเลยโอ้ยยังเออไม่ใช่รีเลือดไม่ใช่อันนี้พาร์ทลิงว้าวมือเรียกได้สองได้ตัวเดียวด้วยโอ้นิ่งสิโอ้รู้สึกว่าเลือดมันไม่ลดนะฮะได้ไงเนี่ยโอ้ยมานี่ก่อนเร็วเดี๋ยวมังกรมีอะไรให้กูโดมั่งยังจะโดอยู่นะโอ้ยแค่ตังค์ร้อยกว่าแม่งสะบัดกระดูกมังกรเดี๋ยวสิเหมือนมันยิงไม่โดเลยหรือไงหรือยังไงครับเนี่ยว้าวเอาใหม่มีมังกรลงตรงนู้นอีกมันต้านธนูเหรอฮะมันไม่ลดเลยอ่ะงงมากนะเนี่ยเอ้ยอยู่เรื่อยลีเอามานานไม่พอฮะว้าเต็มหลังใช้น้ำยาลีเลือดแล้วก็น้ำยามันเติมเร็วโอเคสงสัยมันต้องไปดวลกับมันแล้วแหละหรือไม่เราต้องใช้สกิลอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเพื่อสกัดสกิลของเยอะอะไรเยอะอะไรโอ้มีไหนโอ้ยดวลยากมากเชี่ยเซฟไปเมื่อกี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะฮะเราต้องรีบบึ่งแล้วฮะยากมากครับบอกเลยโอ้ยเดี๋ยวคราวนี้มังกรมันดีกว่าเชื่ออย่ามองกูอย่างนั้นเสียวว้าเหงื่อแตกมาเลยครับโอ้ยตอนเนี้ยช่วยจะเอาอะไรไปดวลมันเนี่ยมันเหมือนมันจะไม่ตายนะฮะเอาเรียกสมุนออกมาก่อนลองทำดูดิมันจะเลือดมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะฮะสกิลนี้น่าใช้มากโอเคครับเราจะลองดูเนาะอีกทีเหมือนมันจะไม่ลดนะฮะเหมือนมันผมยิงโดแล้วนะประมาณเนี้ยแล้วมันไม่ตายมันทะลุอ่ะมันเบนวิวกระแทกหน้าแม่งเบนวิวก็ใช้ไม่ได้ด้วยเออนี่อ้าวกูตายแทนซะงั้นไม่ใช่แล้วครับยังไงเนี่ยเอาเป็นวิวมาสิเอาสินี่
ดราก้อนฮะดราก้อนต้านเสียงของท่านเดี๋ยวฮะเหมือนมันจะเข้าไปฟันแล้วมันหายมันเป็นอมตะครับผมไม่รู้จะใช้อะไรดีอ่ะทำไมเนี่ยผมได้มาดวลกับวายซาร์กต้องหนีมันก่อนนะครับตรงนี้ว้าโอ้โหไม่เลี้ยงเลยกูแล้วจะสู้มันยังไงเนี่ยผมจะต้องไปเปิดปากกระตือแล้วไอ้นี่ดันไม่ยอมตายง่ายๆครับมันต้องมีอะไรใช้สิโอ้ใช่คำพูดเมื่อกี้นี่หว่าสกิลเมื่อกี้ล่าสุดเดี๋ยวผมก็เล่นกับพวกคุณนี่แหละฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องใช้อะไรนะพร้อมๆกันเลยครับเล่นกับท่านผู้ชมนี่แหละ YouTube is a blizzard ความหายใจคือการเสียงหายใจคุณคือน้ำแล้วก็เสียงตะโกนคุณคือน้ำแข็งว้าวเมื่อกี้ผมได้อะไรมาออนแอสเพกแล้วก็แอสเพกนะฮะเอลเวอร์คอร์สโลเวนออมอร์ไฮนี่ไงผมว่าแล้วสกิลนี่แหละที่เราได้มาเมื่อกี้นะฮะมันทำให้เมื่อเกาะถูกเมื่อเป้าหมายเนี่ยได้ใช้สกิลออมอร์ไฮก็คือเกาะมันได้จางลงไปเนี่ยสภาพนี้เลยไม่พลาดแล้วครับจัดแม่งรับรองได้ผลนี่เดี๋ยวฮะผมเอามาออกมาได้ยังเนี่ยดราก้อนเอสเพกโอเคผมใช้แล้วเนาะโอเคเรามาดูกันนะมันคืออะไรอ๋อมันเป็นหมัดนี่ผมต้องไปกระดวนกับมันใช่ไหมเนี่ยเชี่ยละโอเคครับผมเข้าใจละเดี๋ยวไปเซฟหน่อยอีกทีโอเคครับผมรู้วิธีฆ่ามันละแต่ประเด็นคือกูต้องเข้าไปกระแทกหน้ามันนี่สิมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะเรียกออกมาก่อนเร็วโอ้ยโอเคครับมันอยู่ที่มือแล้วอ๋อต้องใช้อาวุธด้วยใช่ปะหรือยังไงหรือนะฮะหรือว่าเราถือธนูล่ะเราเอาธนูยิงใส่ได้ไหมโอเคธนูเราเคลือบด้วยครับโอเคเข้าใจละอ๋อแล้วมันจะยิงได้นะฮะแป๊บนึงครับกูขอเติมเลือดก่อนไอ้ซับอ้าวเอื้อไม่เลี้ยงเลยโอ้ยเริ่มมั่วโอ้ยเดี๋ยวดีต้องใช้2ครั้งเลยสิครั้งแรกจะเป็นสเต็งเอ้าครั้งที่2เป็นเกาะโอเคครั้งครับอ่าฮะโอเคครับอันนี้แหละของจริงแต่ประเด็นคือหลบก่อนเอามาดีดาก้อนแฮสเทคอุ้ยไม่ให้โอกาสกันเลยอ่ะไม่ใช่ของเล่นแล้วครับผมไม่น่ามาดวลกับมันตอนนี้เลยมาผิดจังหวะแล้วชักตอนแรกก็โอเคอยู่นะแต่ตอนนี้สิถ้าผมผ่านมันได้แล้วก็กูจะฉลองครั้งใหญ่โอ้โหเดี๋ยวฮะอีกคอร์สอ๋อโอเคครับเซฟอ่ะแล้วเราวิ่งเนาะวิ่งแล้วใช้เดี๋ยวนะผมประวังแผนก่อนวิ่งแล้วใช้แล้วใช้แล้วเปลี่ยนเป็นธนูเลยแล้วกันแล้วกด Z ค้างโอเคมันก็เดี๋ยวฮะใช้โอเคครับชุดผมเปลี่ยนแล้วนี่ไม่ใช่ของเล่นแล้วสิโอ้ยฟาสต์ฮีลลิ่งเติมยาคือแบบรีเลือดเอ้ยโอเคแล้วก็เติมมานาด้วยอ่ะเอาแล้วใช้ฟาสต์ฮีลลิ่งเฮ้ออุ้ยแม่อะไรวะอุ้ยชนูแล้วกดแซดย่าร่างกายผมเปลี่ยนแล้วโอเคอยู่แต่ข้างหลังนี่แหละเสียบดูสิเหมือนจะไม่ใช่นะฮะเอ๊ะผมเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมเราลองเป็นดาบดูนะเราลองเป็นดาบดูนะดาบมันมีแสงอะไรไหมผมจะลองไปดวลกับมันต่อหน้าดูนะเซฟแล้วยากว้าเข้าไหมวะไม่มีผลฮะเหมือนพลังหรือเลือดไม่ลดเลยเดี๋ยวฮะมันต้องมีสกิลอื่นดิอดอาวุธโอเคผมลอง
จะใช้สกิลปลดอาวุธกระแทกหน้ามันนะฮะดิซอมปลดอาวุธแล้วอีกอันคือปลดมือด้วยโอ้โหก็คือแบบกระอักเลยนะถ้าสมมติมันถ้ามันได้ผลนะฮะรีอินทรอเดลิเวอรี่คอสโลอ๋อเรียกออมอไฮออมอพาวเวอร์ฟูลเช้าทำให้การตะโกนของผมแข็งแรงขึ้นโอเคงั้นแสดงว่ามันจะจัดเต็มผมลองใช้ไอ้เจ้านี่ดูก่อนเนาะแล้วค่อยไปใช้ปลดอาวุธเราจะลองดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยไปเต็มเต็มไม่รู้สึกอะไรเลยนะมึงไม่ลดครับเอายังไงล่ะเนี่ยมันไม่ลดอ่ะเนี่ยอุ้ยลดเรื่อยๆเลือดผมจะผ่านยังไงล่ะเนี่ยอุ้ยไฟฟ้าด้วยแม่งมึงเล่นซะเป็นฟูลเมทัลอัลเชมิสต์เลยนะมึงไอ้แขนกลคนแปรธาตุไอ้สัตว์แรงซะทุกธาตุเลยเอาไงวะเนี่ยเอาน้ำแข็งไปแทงก่อนแล้วกันเอาแล้วผมก็จะธนูตุ๋ยอยู่ตรงอดีซามาใช้สิจัดการมันพ่นไม่เข้าหรอครับตอนเนี้ยเอาปลดอาวุธไม่ปลดด้วยไอ้โอ้ยโอเคฮะแล้วจะผ่านยังไงแล้วเนี่ยหวนฟันไม่กี่ทีไม่ลดครับสังเกตนะไม่ลดนะแหมแล้วจะผ่านยังไงล่ะเนี่ยมิลาตันกับมิลาครับโอเคครับเราขยันขยอมมาเยอะแล้วเราฝืนใจมาเยอะแล้วฮะเราทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาปากกาตื่นไม่ใช่ปากกาตื่นแล้วครับผ่านยากมากผมรู้แล้วว่าทำไมไม่มีใครแคสสกายลิมครับมันเลยทำมันตันมาทีเนี่ยมันยิ่งกว่าการตันนะ โอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะหาทางแก้แล้วจะหาทางล้มมันให้ได้เนาะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า